วันนี้จะมารีวิวโยเกิร์ตนะคะสวัสดีค่ะบิวตี้จากทวิงเกิลนะคะวันนี้จะมารีวิวโยเกิร์ตนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ชอบกินโยเกิร์ตมากๆแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ยดีกับสุขภาพมากๆนะคะโยเกิร์ตก็คือทำจากนมนะคะผสมกับจุลินทรีย์แล้วก็เวลาเข้าไปในลำไส้เนี่ยเขาจะช่วยให้เราย่อยแล้วก็จุดๆขับถ่ายออกมาแบบดีมากๆเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยมีหลายแบรนด์มากๆเลยแล้วก็จากหลายแหล่งด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงแล้วเวลาเราซื้อโยเกิร์ตเนี่ยดูยังไงดูตรงไหนบ้างนะคะถึงจะดีกับร่างกายเราจริงๆนะคะโยเกิร์ตที่บิวเลือกมาวันนี้นะคะก็จะมีแบบ3ตัวแรกนี่จะได้จากน้องวัว นะคะแล้วก็ตัวที่4เนี่ยก็จะเป็นจากถั่วเหลืองนะคะตัวที่5เป็นอัลมอนด์ตัวสุดท้ายเป็นจากมะพร้าวนะคะทำไมจะต้องมีโยเกิร์ตทางเลือกอื่นๆที่ไม่ใช่น้องวัวด้วยเพราะว่าสมัยนี้คนแพ้นั่นแพ้นี่แพ้นู่นนะคะอย่างถั่วเหลืองเนี่ยก็อาจจะมาแก้ปัญหาเรื่องคนแพ้นมวัวเนาะบางคนก็มีความนิยมมะพร้าวอะไรเงี้ยแต่ละอันน่ะก็จะมีกลุ่มที่ชอบต่างๆกันไปหรือบางคนก็อาจจะกินวนๆก็ได้เนาะเรามาเริ่มตัวแรกเลยนะคะโยเกิร์ตโยริดานะคะเป็นโยเกิร์ตจากนมวัวเนาะสายสุขภาพหลายๆคนต้องรู้จักเพราะว่าเขาค่อนข้างเฮลตี้มากๆเลยนะคะจุลินทรีย์ที่เขาใช้เป็นโปรไบโอติกรวมกับคาเซอีนเวลาเราซื้อโยเกิร์ตอ่ะอันดับแรกเลยบิวก็จะดูที่น้ำตาลเนาะอันนี้ปริมาณน้ำตาลคือ4กรัมนะคะอันนี้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ท็อปส์ทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะจ๊ะอันนี้เป็นรสธรรมชาตินะเธอไม่หวานแล้วก็เปิดไม่ได้ด้วยนั่นหนักเกินอันนี้มีไขมัน 2.5 กรัมหรือว่า 4% เนาะชิมดู texture ดูดีแบบว้าวไม่หนูดอะโยเกิร์ตทั่วไปมันก็จะแบบเป็นน้ำๆ texture แบบดูแยกชั้นว่าเขาจะลดการใส่สารคงตัวหรือว่าสารในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะนี่ขนาดกินบ่อย คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายเฮลตี้จริงๆอ่ะบอกเลยว่าชอบมันยากมากๆแน่ๆเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อให้กินแล้วเพื่อสุขภาพจริงๆถ้าใครกินยากแนะนำว่าเอาไปปั่นกับกราโนล่าหรือว่าธัญพืชต่างๆลงไปมันจะกินง่ายขึ้นเนาะดูความไม่แยกชั้นของเขานะคะ ตัวที่2นะคะมาจากน้องวัวเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นกรีกโยเกิร์ตยี่ห้อครีตนะคะกรีกโยเกิร์ตดียังไงเอ่ยปกติเนี่ยนมทั่วๆไปเขาก็จะเอามาทำโยเกิร์ตเลยนะคะแต่อันเนี้ยจะคัดโปรตีนที่เข้มข้นเขาเรียกว่าชีสโยเกิร์ตนั่นเองค่ะคุณสมบัติของเขาก็คือกรองทุกอย่างที่เราไม่ต้องการออกยกเว้นไขมันนะมันจะมีความหนาแล้วก็หนืดกว่ามากนะคะคือไขมันค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะตัวนี้ทำจากนมโคออร์แกนิก 100% นะคะใช้จุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสไม่ใส่น้ำตาลด้วยแล้วก็ไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีนมผงนะคะอันนี้น้ำตาลแค่2กรัมที่เขาไม่เติมน้ำตาลนี่หมายความว่าในนมอ่ะเขามีน้ำตาลอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไขมันโดดเด่นมาก 12% เลยทีเดียวเพราะเป็นกรีกเนาะชิมค่ะชิมค่ะอุ้ยทำไมมันนี่มีใครทำผมวะโอ้อันนี้มีความเหลวกว่าเจ้าโดริดาเนาะข้นมากแล้วก็ด้วยความที่มันมีไขมันสูงอ่ะมันเลยหอมมากๆนะคะหอมนมแบบหอมมากๆเลยอ่ะเหมือนกินชีสเปรี้ยวๆอ่ะอร่อยมากนี่ก็กินครั้งแรกเนาะถือว่าโอเคนะกินได้อ่ะอร่อยด้วยมาถึงอันที่3นะคะแบรนด์นี้ชื่อ Innocent Cow แบรนด์เนี้ยขายตามร้านสุขภาพเยอะมากๆตอนนี้ก็มีขายในท็อปส์แล้วก็ฟู้ดแลนด์หาซื้อไม่ยากเนาะแพ็คเกจจิ้งก็น่ารักมากๆเป็นถ้วยทรงกว้างแบบเดียวเนาะมีพลังงานทั้งหมด110แคลเท่านั้นเอาไขมันออกหมดเลยนะคะเป็นไขมัน 0% เป็นนมโคขัดมันเนย 86% ใส่ข้าวโอ๊ตด้วย 5% แล้วก็มีน้ำตาล 3% นะคะหรือว่าน้ำตาล8กรัมสูงนิดนึงส่วนใหญ่อะถ้ามีไขมันสูงน้ำตาลจะต่ำถ้ามีไขมันต่ำน้ำตาลจะสูงมันเป็นเพราะว่ารสชาติอะค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีไขมันถ้าไม่ใช้น้ำตาลช่วยก็จะทานยากมากส่วนใหญ่ก็เลยชั่งน้ำหนักเอาเนาะว่าอยากได้ไขมันเลี้ยงได้น้ำตาลนะคะแต่น้ำตาลประมาณ 3-4 กรัมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติมากๆนะคะชิมกันเลยอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะจะมีรสบลูเบอร์รี่ด้วยเนาะแต่วันนี้เราเอาสตรอเบอรี่มาให้ดูเขียนสตรอเบอรี่ชัดอะนี่มาจากไหนเนี่ยห้องไหนกันแล้วทำไมไม่มากินนั้น2อันแรกอ่ะมาแค่นี้ยังงงอยู่มาจากไหนอันนี้มันไม่มีสตรอเบอรี่เป็นเนื้อชัดๆเนาะเป็นเนื้อเล็กๆนะคะเหมือนแบบปั่นรวมกันไปแล้วอะแต่กลิ่นอะหอมสตรอเบอรี่มากๆทานง่ายมากๆนะคะเป็นหนืดๆหน่อยอร่อยอ่ะอร่อยมากได้กลิ่นข้าวโอ๊ตจริงๆมีแค่ 5% นะแต่กลิ่นโดดเด่นมากกินแล้วมี texture ได้กัดโดนข้าวโอ๊ตนิดนึงอ่ะอันนี้กินเป็นมื้ออาหารได้เลยเนาะเพราะว่ามีข้าวโอ๊ตก็จะได้คาร์บเชิงซ้อนด้วยนะคะอร่อยมากดี
มาถึงอีก3แบรนด์นะคะซึ่งเป็นโยเกิร์ตทางเลือกที่ไม่ใช่นมวัวนะคะสำหรับน้องๆเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่แพ้นมน้องวัวนะเราก็จะมากินแบบนี้กันนะคะยี่ห้อแรกคือรีวองนะคะที่เลือกมาเป็นรสทุนนะคะช่วยขับถ่ายไปอีกรับรองว่ากินแล้วทรีตแตกค่ะคุณเขาเคลมว่าไขมัน 0% ไฮไฟเบอร์ใช้โปรไบโอติกนะคะน้ำตาล12กรัมค่ะเธอเท่าที่รู้นะโยเกิร์ตถั่วเหลืองนะก็น่าจะมีแบรนด์เดียวนะคะเดี๋ยวเปิดเฉยๆเนาะเนื่องจากเป็นถั่วเหลืองสีเขาก็จะไม่ได้ขาวเนาะสีจะแบบเหลืองๆหน่อยกลิ่นเปรี้ยวๆหอมพรุนมาก texture ค่อนข้างเหลวนะคะว้าวมากเลย พอกินแบบตัวอื่นมาแล้วว่ามากินอันเนี้ยหวานจริงๆอ่ะเป็นเจด้วยนะถือว่าเป็นโยเกิร์ตทางเลือกที่เป็นถั่วเหลืองแล้วก็เปรี้ยวดีค่ะอร่อยส่วนตัวชอบกินพรุนอยู่แล้วก็ดีนะตอนนี้ช้าไปแล้วน้ำตาลเต็มปากแล้วอ่ะขอพักนิดนึงเพราะว่ามันแบบขี้เริ่มมาต่อไปนะคะมาถึงฮูเร่นะคะฮูเร่โยเกิร์ตที่ทำจากแอลมอนด์นะคะแพ็คเกจจิ้งน่ารักมากเลยคอเลสเตอรอล 0% นะคะเขาบอกว่า made from organic Sicilian almond นะคะคือน่าจะเป็นพันธุ์ของแอลมอนด์แหละโดดเด่นมากๆด้วยการใช้น้ำแอลมอนด์ออร์แกนิกคั่วบด 95% เลยทีเดียวนะคะแล้วก็น้ำตาลแค่3กรัมนะคะหาซื้อได้ง่ายมากนะคะร้านสุขภาพทั่วไปมีเนาะ Tops Foodland มีนะคะที่ออกแบบมากWow. โอ้ยเหมือนถั่วเลยจริงจังสีก็จะขุ่นๆข้นมากเหมือนถั่วปั่นอะกลิ่นถั่วมากเลยอะเขามีรสบลูเบอร์รี่ด้วยเนาะแล้วก็มีรสอะไรวะสตรอเบอร์รี่มั้งถ้าจำไม่ผิด texture เลวมากมากจ้าเพราะเขาทำจากน้ำแอลมอนด์มันเหมือนนมกับถั่วมาปั่นรวมกันอะมันก็จะเปรี้ยวๆแล้วก็หอมถั่วด้วยมันก็จะตีกันไปหมดเลยคำแรกแบบแต่ต้องกินไปสักพักแหละน่าจะอร่อยขึ้นกินถั่วยังแรงอยู่ถ้าเกิดใครกินยากจริงๆก็ใส่โน่นนี่นั่นลงไปค่ะมันดีกับสุขภาพมากๆแล้วกันไขมัน 12% นะคะไขมันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเนาะเพราะมันเป็นไขมันจากแอลมอนด์ไม่ต้องไปกลัวอ้วนเป็นไขมันจากถั่วน้ำตาลก็น่ารักน่ารัก3กรัมนะคะคำแรกแบบจบไปแล้วกับแอลมอนด์ตัวสุดท้ายนะคะแปลกมากๆเลยมันมาจากกะทินะคะเรียกว่าผลิตภัณฑ์กะทิหมักจุลินทรีย์โคโค่เกิดนะคะรสออริจินอลนะคะบิวเคยซื้อตามงานแฟร์ตัวเนี้ยได้มาจากร้านเลมอนฟาร์มนะคะซึ่งทั่วๆไปก็หาซื้อยากนิดนึงแพ็คเกจจิ้งแปลกมากเป็นโถแก้วนะคะไม่ผสมนมแล้วก็เป็นพรีไบโอติกพลังงานทั้งหมด90แคลนะคะไขมัน 2% น้ำตาล15กรัม15กรัมเยอะสุดเลยเฮ้ยออกแล้วเฮ้ยแบบมันเหลวมากจะเป็นน้ำแล้วอะเหมือนกะทิเลยบอกว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์กะทิหมักจุลินทรีย์นะกะทิใส่จุลินทรีย์ว่ะทำแกงเขียวหวานขนมจีนขนมจีนชิมก่อนหวานมากมันคือกะทิเหมือนหางกะทิอ่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็เปรี้ยวนิดๆอ่ะแล้วก็ใช้หลอดเถอะเหลวขนาดนี้เดี๋ยวมีหลอดมาถูกเพราะมันดูดได้จริงๆนะก็อร่อยดีนะหอมมะพร้าวแบบมากๆเลยอบอวลอยู่ในปากจริงๆอ่ะใช้หลอดดูดได้เลยตกลงเราได้โยเกิร์ตพร้อมดื่มมาด้วยเอ้ยมันก็เป็นโยเกิร์ตแบบเฮลตี้ไงจบไปแล้วนะคะกับโยเกิร์ตน้องวัวแล้วก็โยเกิร์ตทางเลือกต่างๆนะคะเราก็จะพอรู้แล้วว่าtexture และสีสันหน้าตามันเป็นยังไงนะคะพยายามทานโยเกิร์ตกันบ่อยๆเนาะถ้าเกิดใครทานแบบน้องวัวไม่ได้ก็ลองทานทางเลือกดูนะคะแล้วก็ดูแบบที่เราชอบจริงๆกินได้บ่อยๆนะคะที่สำคัญอะเวลาเราซื้ออาหารสุขภาพหรือว่าพวกอาหารคลีนต่างๆเนี่ยเราต้องดู nutrition facts ให้เป็นนะคะคือเราต้องดูน้ำตาลดูไขมันเนาะจะกินอะไรเข้าไปเนี่ยเราจะได้อะไรจากมันบ้างนะคะส่วนคนที่แพ้เนี่ยก็เลือกสรรดีเพราะเดี๋ยวนี้มีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คนที่ทานเจก็มีตัวเลือกด้วยนะคะตอนนี้โยเกิร์ตและอาหารสุขภาพหลายๆแบรนด์อ่ะพยายามทำออกมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หลายๆคนมากๆเลยนะคะก็ลองเลือกกันดูเนาะหาซื้อไม่ยากด้วยนะคะแล้วก็นี่คือราคาทั้งหมดขึ้นมาแล้วขึ้นมายังขึ้นมาแล้วเนาะ
เขินจังเลยเล่นอะไรก็ไม่รู้คนเดียวหวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์จากการเลือกว่าจะเลือกแบบไหนเอาที่มันสะดวกตอบโจทย์เราเนาะแล้วก็ลองทานแบบใหม่ๆดูบ้างนะคะจะได้ไม่เบื่อเนาะแล้วก็ลองอะแดปทานกับขนมทานเล่นนะคะลองดูเนาะใครมีไอเดียโยเกิร์ตแบรนด์ต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีเยอะมากๆเลยหลายๆแบรนด์คอมเมนต์กันดูนะคะแนะนำอะไรแบบไหนบ้างนะคะเผื่อมีเพื่อนๆมาอ่านเนี่ยจะได้ช่วยกันเนาะสายครีมสายเฮลตี้นี่เราก็จะแชร์ข้อมูลกันเยอะมากๆถ้าเกิดว่ามีไอเดียอะไรที่คิดต่างคอมเมนต์กันมาได้นะคะรับฟังเนาะจะได้เอาไปต่อยอดในคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆด้วยนะคะช่อง Beauty Twinkle นะก็จะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์เฮลตี้แล้วก็ไม่เฮลตี้บ้างก็มีนะคะสำหรับสายที่แบบว่าอยากกินบ้างไม่กินบ้างอยากมีความสุขอยู่เนาะฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย